This is Rack Luke Podcast. สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert Talk EP นี้ค่ะดอยอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงละลิตลีลาทิพย์กุลค่ะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีคุณหมอจอยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณหมอคะเราจะคุยกันในเรื่องของการเลี้ยงลูกค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผันผวนสูงมากเลยค่ะคือเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างเนาะมีคนเคยกล่าวไว้ค่ะว่าความรู้ที่เราเรียนอยู่ทุกวันหรือลูกเรากำลังเรียนอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถนำมาประกอบอาชีพได้เลยอ่ะเพราะเราคาดเดามันไม่ได้จริงๆนะคะที่เห็นชัดเจนก็คือการมาของ AI เนาะตอนนี้เราเห็น AI ทำนู่นทำนี่มากมายมันก็อาจจะทำให้บางอาชีพหายไปแล้วก็เกิดอาชีพใหม่ที่เราก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอาชีพอะไรนะคะและอย่างที่บอกค่ะและในวันนี้เราเตรียมลูกให้พร้อมแล้วหรือยังนะคะจึงเป็นที่มาของการพูดคุยกับคุณหมอจอยในวันนี้นะคะเพราะว่าการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นและก็สำคัญค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมสร้างสมองใช่ไหมคะคุณหมอจอยมีลูก2คนแล้วก็มีลูก1คนนะคะคือเรารู้เลยว่าสมองอ่ะมันเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการของการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรียกว่าสมองที่พร้อมเนี่ยจะสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เด็กเนี่ยสมองไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตเนาะคุยกับคุณหมอจอยก่อนเลยค่ะว่าโดยเฉพาะในช่วงของขวบปีแรกเป็นช่วงเวลาทองนะแลปอัพให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเรื่องของพัฒนาการสมองช่วงขวบปีแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ยินดีมากๆเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะเรื่องสมองเนี่ยอย่างที่พี่ดอยบอกเลยนะว่าแบบโอ้โหเดี๋ยว AI มาถ้าเราไม่พัฒนาสมองลูกนี่ไม่รู้จะทันมันยังไงเพราะฉะนั้นมันเริ่มกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะความจริงนะคะถ้าให้พูดไปเนี่ยสมองอ่ะพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยนะคะโอ้ตั้งแต่2ถึง4สัปดาห์นะตั้งท้องปุ๊บระบบประสาทมาแล้ว9สัปดาห์นี้ก็เริ่มมาเต็มที่มีเรื่องของเนื้อสมองค่ะซึ่งเป็นเหตุผลว่าถ้าอยากพัฒนาเนี่ยเราเริ่มได้ตั้งแต่ในครรภ์ด้วยนะแต่พอคลอดออกมาเสร็จนะคะเขาก็จะมีการพัฒนาสมองโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อสมองปริมาณอย่างเงี้ยค่ะโดยที่2ปีแรกเนี่ยเป็นเวลาทองเพราะมันจะมีการผลิตที่เยอะมากๆค่ะแล้วก็จะไปเยอะจริงๆจนกระทั่งเกือบจะสมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่ที่อายุประมาณ6ปีนะคะแต่หลังจากนั้นก็ยังพัฒนาต่อเนื่องนะคะคือแต่ก่อนที่บอกว่าโหถึง6ปีแล้วหยุดไม่ใช่แหละตอนนี้ยังมีพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ25ปีเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วทีนี้เรารู้ไปแล้วว่าสมองมันมีความสำคัญเนาะเรียกว่าตั้งแต่ตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบให้สารอาหารที่จำเป็นทีนี้เรามาฟังว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ช่วยส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมองดีขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาแล้วว่าโลกอนาคตมันคาดเดาไม่ได้การที่เราจะเตรียมพร้อมให้ลูกเราดีที่สุดก็คือให้สมองมันพร้อมอ่ะไม่ว่าจะเกิดเจอสถานการณ์อะไรเราก็จะพร้อมมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมสมองคะค่ะได้เลยอันดับแรกเลยนะคะต้องให้สารอาหารที่ครบถ้วนสารอาหารที่หมายถึงเนี่ยมันรวมตั้งแต่อาหารหลักที่เป็นเหมือนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและวิตามินนะคะโดยถ้าดูง่ายๆเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึง6เดือนแรกเนี่ยเราก็กินเขากินแต่นมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือจะเน้นสารอาหารที่อยู่ในนมเลยอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกสฟิงโกไมลินเอ่ยโอเมก้าพวก DHA เอ่ยอันนี้เป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาเรื่องสมองได้ค่อนข้างดีค่ะพี่ดอยค่ะทีนี้อย่างเมื่อกี้สนใจคำว่าสฟิงโกไมลินมันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองยังไงบ้างครับคุณหมอจริงๆโอ้อันนี้เป็นอันที่น่าสนใจมากเพราะว่าเชื่อว่าคุณพ่อแม่หลังๆจะได้ยินคำนี้บ่อยมากใช่บอกง่ายๆเลยนะคะก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นสมองเราเนี่ยจริงๆมันก็เป็นก้อนเนาะแต่ภายในเนี่ยจริงๆมันมีเนื้อประสาทแบบมันมีเส้นประสาทที่เป็นหลายล้านเซลล์อยู่ข้างในเปรียบเหมือนต้นไม้ต้นนึงเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้นไม้ต้นนึงก็จะมีลำต้นแล้วก็มีกิ่งก้านแตกแขนงออกไปไอ้กิ่งก้านนี่แหละก็คือเซลล์ประสาทที่จะใช้ในการเชื่อมต่อรับสัญญาณส่งกระแสประสาทและกิ่งก้านที่แข็งแรงก็มักจะมีเปลือกที่หุ้มรอบๆซึ่งไอ้เปลือกเนี่ยถ้าเราให้ดูมาเทียบกับสมองเรามันเขาเรียกว่าเป็นไมอีลินมันเป็นเหมือนเนื้อเยื่อที่หุ้มซึ่งไอ้ตัวเนี่ยก็คือสฟิงโกไมอีลินนี่แหละค่ะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเพราะมันหุ้มมันแข็งแรงมันก็ทำให้เซลล์ประสาททำงานได้ดีเชื่อมไปเชื่อมมาลูกก็จะสามารถมีพัฒนาการเรียนรู้ได้ไวนี่คือความสัมพันธ์ของมันค่ะคือเรียกว่าแล้วตัวสฟิงโกไมอีลินมันอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างครับคุณหมอสฟิงโกไมลินหลักๆเลยจริงๆก็คือนมแม่เน้นมากๆนมแม่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆรวมไปถึงพวกไข่พวกครีมพวกชีสก็เจอได้ค่ะตัวสฟิงโกไมลินนี่คือเราต้องรับเข้าไปใช่ไหมคะคุณหมอมันมีปริมาณหรือว่าสัดส่วนอะไรที่เราควรจะได้รับไหมคะ
จริงๆส่วนมากเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในร่างกายเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่การได้รับเพิ่มเข้ามาอย่างที่บอกว่ามาจากเนี่ยหลักๆนมอะไรเงี้ยค่ะนมแม่อาหารผลิตภัณฑ์จากนมก็จะช่วยได้ค่ะและนอกจากปัจจัยเรื่องสารอาหารที่บอกไปนะคะอันที่สองเลยค่ะก็คือการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับมันเป็นช่วงที่ร่างกายมันได้ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอค่ะรวมไปถึงสร้างเซลล์ใหม่ดีๆ ด้วยเนาะโดยเฉพาะเซลล์สมองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขวบปีแรกเนาะ3 เดือนแรกนอนได้วันละ20 ชั่วโมงไม่ต้องกังวลเลยค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะลดเวลาลงเนาะ14-18 ชั่วโมงค่ะค่ะมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะนี่ค่ะอีกอันนึงก็คืออันที่3ก็คือสำคัญเช่นกันก็คือเรื่องของการออกกำลังกายและให้ทำกิจกรรมต่างๆค่ะค่ะค่ะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นการที่กระตุ้นเวลาที่ลูกเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านการทำกิจกรรมอะค่ะมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์สมองเซลล์ประสาทอะมันทำส่งสัญญาณได้ดีขึ้นรับรู้เรียนรู้ได้ไวซึ่งถ้าให้ลองดูง่ายๆค่ะแบ่งตามช่วงอายุเนาะขวบปีแรกอะค่ะเขาบอกว่าให้เป็นกิจกรรมง่ายมากๆเลยที่หมอเน้นก็คือแค่ทำให้ลูกเรารู้สึกว่าปลอดภัยก่อนเหมือนเขาออกมาสู่โลกใบใหม่ค่ะคุณแม่เพราะฉะนั้นจากในท้องพอมาสู่ที่ใหม่แค่ความปลอดภัยอะถ้ามันมาได้นะมันจะกระตุ้นให้สมองเขารู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยากทำอยากเรียนรู้ต่อก็คือการอุ้มกอดบอกรักง่ายแค่นี้3ข้อพื้นฐานง่ายๆนะคะหลังจากนั้นนะคะช่วง2-3 ปีไปแล้วเริ่มมีการเติบโตมีการเคลื่อนไหวมีความเป็นตัวของตัวเองแนะนำให้ทำกิจกรรมอะไรที่แบบง่ายๆที่เขาอยากทำค่ะอย่างเช่นโอ้ระบายสีเอ่ยปั้นดินน้ำมันบ้านหมอชอบให้เล่นแบบขวดน้ำในบ้านอ่ะเขาก็เอามาต่อเป็นโอ้โหได้จินตนาการเขาบอกว่าเด็กไม่เล่นของเล่นนะใช่เล่นที่เขาเรียกว่าเป็น loose part ของเล่นขวดนมขวดน้ำกระดาษที่เหมือนอะไรอย่างนั้นค่ะใช่แล้วก็พยายามลดคำว่าห้ามอย่าไม่เพราะสิ่งนี้มันจะไปจำกัดการเรียนรู้ของลูกเรานะคะก็คืออย่างที่บอกว่าปัจจัยในการเสริมสร้างสมองก็มีตั้งแต่สฟิงโกไมลินที่คุณหมอพูดไปแล้วเป็นสารอาหารที่สำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็คือแต่ละช่วงวัยมันมีช่วงเวลาที่จะให้นอนคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องนี้เพราะมันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สมองเจริญเติบโตเนาะและอันสุดท้ายก็คือการให้ของเล่นที่เหมาะสมตามวัยใช่ไหมคะคุณหมอมีอีกเรื่องนึงที่เราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะสนใจแล้วน่าอยากจะรู้กันก็คือว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่เราจะพอสังเกตได้ไหมคะว่าสมองของลูกอ่ะกำลังเริ่มไม่เป็นไปตามพัฒนาการอะไรเงี้ยแล้วมั้งคุณหมอช่วยให้เช็คลิสต์เบื้องต้นหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะคือความจริงสมองเนี่ยเป็นตัวสั่งการทุกๆอย่างในร่างกายเราในเด็กเล็กขวบปีแรกนะคะแนะนำก็คือการสังเกตที่พัฒนาการที่มาตามวัยเลยค่ะพัฒนาการหลักๆก็จะมี4ด้านตั้งแต่ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กด้านภาษาแล้วก็ด้านสังคมค่ะก็ถ้าให้ดีนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองเช็คเปิดเดี๋ยวนี้จะมีแบบพัฒนาการคู่มือที่สามารถดูได้เลยตามวัยนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นอยากให้ลดการที่จะไปเทียบกับคนแบบลูกข้างบ้านลูกป้าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เอานะคะเช็คตามวัยได้เลยแล้วก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นไปตามพัฒนาการโอเคหรือเปล่าพอเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพัฒนาการมันไม่เป็นไปตามนั้นอาจจะต้องมาดูแล้วค่ะว่าการทำงานของสมองมีความผิดปกติไหมนะคะใช่แล้วหลังจากนั้นพอสักโตขึ้นเกินขวบปีแรกเราก็จะดูใน2 ด้านก็คือเรื่องของการพัฒนาทางด้านสติปัญญาหรือว่า IQ กับอีกอันนึงก็คือการพัฒนาทางด้านอารมณ์ค่ะหรือว่า EQ อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยบอกเราได้คร่าวๆซึ่งจริงๆส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมได้เนาะว่าจริงๆก็คือเรื่องของการเล่นกับลูกว่าควรจะเล่นยังไงนะคะนี่อยากให้คุณบอกว่าอย่างที่บอกว่าโลกในอนาคตมันคาดเดาไม่ได้แล้วแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้เราเตรียมพร้อมสมองของลูกไว้แล้วเราให้ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นโภชนาการที่พร้อมให้กินนมแม่ตั้งแต่เด็กให้สารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องของสฟิงโกไมลินแล้วก็การเล่นกับลูกนะคะมันจะมีหลักการเลี้ยงดูอะไรที่เป็นพื้นฐานสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลูกในอนาคตไหมคะได้เลยค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าก็สงสารคุณพ่อแม่ยุคนี้เหมือนกันนะคะคือเชื่อเลยคือเป็นคนหนึ่งที่เป็นพ่อแม่มันจะถูกเขาเรียกว่าโอเวอร์เวมท่วมท้นไปทั้งข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งโอเราไม่รู้จะยังไงดีแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคะที่เราสรุปแล้วคิดว่ามันสามารถใช้ได้จริงขอ2 ข้อค่ะ1คือการทำให้สมองฝึกทักษะให้ลูกเรามีสมองส่วน EFที่เจริญEF เขาบอกว่ามันคือ executive function นะคะคือทักษะสมองในการจัดการชีวิตถ้าเราส่งเสริมฝึกฝนตรงนี้เรื่อยๆค่ะลูกเราจะคิดเป็นทำเป็นอยู่เป็นแก้ปัญหาได้ซึ่งพวกนี้มันก็เกิดมาจากจริงๆมันมี9 ด้านนะคะแต่ว่าสัก3 ด้านที่อยากให้คุณพ่อแม่ได้ยินก็คือ1ก็คือเรื่องของพวกความจำใช้งานค่ะความจำใช้งานนี่คือ
ข้อมูลครั้งที่อยู่ในสมองลูกเราซึ่งสะสมได้ตั้งแต่วัยเด็กๆเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบโอ้ฉุกเฉินเขาจะหยิบมาใช้ได้อันที่สองนะคะก็คือความยืดหยุ่นทางความคิดค่ะก็คือความสามารถในการปรับตัวเมื่อมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น อย่างยกตัวอย่างลูกตัวเองอ่ะจำได้เลยเคยแบบเคยไปทานข้าวร้านหนึ่งแล้วข้าวหมดแล้วก็โอเสียใจลูกก็เดินเข้ามากอดบอกมามีไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็ได้โอ้เหมือนเราก็ใส่ให้เขาเขาก็สามารถนำมากลับมาใช้ได้ได้ค่ะอีกอันสุดท้ายคือความสามารถในการยับยั้งตัวเองเหมือนมันมีเคยมีพวกวิจัยพวกมาร์ชเมลโล่เคยได้ยินนะคะก็คืออดเปรี้ยวไว้กินหวานถ้าเราทำสิ่งตรงนี้ได้อะเขาจะนำไปใช้อย่างเช่นการฝึกระเบียบวินัยการเล่นของเล่นเราให้เก็บนะการกำหนดเวลาการใช้มือถือใช้หน้าจอพวกเนี้ยฝึกเรื่อยๆทักษะพวกเนี้ยจะทำให้เขาสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ค่ะอีกข้อนึงสุดท้ายคือเรื่องของเซลล์เอสตีมนอกจากมี EF อยากให้คุณพ่อแม่สร้างเซลล์เอสตีมหรือว่าความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองเป็นเพราะสิ่งเนี้ยถ้าเขามีนะเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่มันโอ้โหตอนนี้มันยากมากพี่ดอยเขาจะอยู่ได้ถ้าเขาเห็นคุณค่าตัวเองและเขาก็จะสามารถรักคนอื่นได้เช่นกันนะคะค่ะคุณหมอจอยก็ได้ให้เทคนิคคุณพ่อคุณแม่หลากหลายเลยนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคการสร้างสมองไวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างได้คุณหมอจอยช่วยสรุปแนวทางให้เราฟังกันอีกสักรอบได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่ดอยหมอเชื่อเลยนะคะว่าไม่ว่าในสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนค่ะสมองลูกสมองไวสร้างได้ขอเพียงให้คุณพ่อแม่เลี้ยงสักแบบ3คนต่อไปนี้ที่หมอจะบอกนะคะคนแรกเลยนะคะให้เลี้ยงแบบคุณหมอคุณหมอเขาจะให้ในเรื่องของสารอาหารครบถ้วนแล้วก็วิตามินรวมไปถึงวัคซีนค่ะสารอาหารที่จะช่วยสมองเราได้เนาะสฟิงโกไมอูลินโอเมก้า DHA ทั้งหลายนะคะข้อที่2เลี้ยงให้เหมือนนักกิจกรรมคือการปล่อยให้เขาลงมือทำให้ได้ลองทดลองเองค่ะเรื่องนี้จะพัฒนาในทักษะ EF ทำให้เขาคิดเป็นวางแผนได้สุดท้ายค่ะเลี้ยงเหมือนปู่ย่าตายายเลยค่ะเพราะว่าปู่ย่าตายายอ่ะเขาจะไม่หวังอะไรตอบแทนจากหลานเขาเหมือนเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขแบบ unconditional love ค่ะและแน่นอนว่าจะทำให้ลูกหลานของเราเติบโตไปเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่สดใสแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็น EP ที่เราได้เทคนิคในการเลี้ยงลูกให้พร้อมรับสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้นะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอจอยมากค่ะที่มาร่วมให้ความรู้นะคะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ